ว่าวันนี้ท่านจะพาทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกท่านผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากที่มาบวชวันนี้รวมๆกันครับเยอะมากเลยครับพระเดชพระคุณท่านพระอธิการทรงสั่งท่านบอกไว้อ่ะฮะแล้วงานบวชวันนี้เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ครับทุกอย่างเป็นของพระราชทานทั้งหมดเลยใครก็เป็นใครพระราชทานใช่เครื่องอัฐบริการทั้งหมดนี่พระราชทานทั้งหมดทุกอย่างทุกประการอาหารการกินก็อาหารพระราชทานครับนะครับและท่านก็บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยท่านไม่ได้เรียกอะไรหวังเข้าวัดเข้าวาจ้ะเพราะฉะนั้นท่านให้มา